าดาสีขาวปริญญาพร้อมเจ้าความคืบหน้าของคดีตอนนี้มีความคืบหน้าไปยังไงแล้วเรื่องของมูนินเราได้ส่งเจ้าที่ติดตามไปหรือเปล่าครับครับตอนนี้ความคืบหน้านะครับแล้วก็มีราษฎรมาแจ้งความที่เขตอำเภอเมืองเนี่ย80คนนะครับประมาณ80คนแล้วก็อำเภอภูทะเลเนี่ยอีกประมาณ7-8คนนะครับซึ่งทราบว่าเช้าเนี่ยจะมีราษฎรหลังจากได้ชี้แจงไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะจะมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับโรงสีเพิ่มนะครับคิดว่าคงจะเป็นจำนวนมากส่วนการดำเนินการทางคดีนะครับก็ตอนนี้ได้ควบคุมตัวนายอำนาจนะครับ1คนนะครับเจ้าของท่าข้าวที่นำข้าวไปส่งให้กับโรงสีแล้วก็ทางเจ้าตำรวจเนี่ยออกหมายจับทางโรงสีอีก3รายนะครับคือนายมุนินนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานครับถ้าการข่าวช่วงนี้ทราบว่าคุณเข้ากรุงเทพอยู่แถวกรุงเทพหรือว่าตรงทะเลเนี่ยคุณทราบของคุณกับถึงไหมกับถึงตั้งเตรียมพักต้องเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันก่อนวันนี้ที่เราออกทำงานวันนี้เรื่องทางคดีทั้งหมดของสพเมืองครับครับ